ครับขออนุญาตที่สื่อมาหลายท่านครับการประชุมกตรวันนี้มีการประชุมครั้งที่4ครับสำคัญกฎสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้อ9เนี่ยข้อบังคับกตรว่าด้วยการประชุมและการลงมติของกตรและอนุกตรขออนุญาตครับในวันนี้มีกรรมการกตรเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นพร้อมดำเนินการในวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบมีความจำเป็นที่ต้องประชุมหารือในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในหลายประเด็นทั้งในเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์และการบริหารงานบุคคลจึงให้จัดการประชุมทั้งกตรและกตช.ต่อเนื่องกันโดยการประชุมกตรในวันนี้มีเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาตามกรอบที่พรบ.ตำรวจแห่งชาติกำหนดทั้งเรื่องการกำหนดอัตรากำลังพลทั้งขับและกรอบอัตราพัสดุให้พรบ.ต่อการดำเนินการที่ทำและให้การบริการต่อการต่อไปครับขอบคุณมากครับขอให้การดำเนินการประชุมต่อไปครับขอบคุณครับต่อมาปตร.ครั้งที่2ครั้งที่3ครับ2567ครับโดยรายงานการประชุมมีจำนวนเท่านี้